ผ่าดวงเมืองปีมังกรไฟบรรลัยกันวิกฤตขัดแย้งรุนแรงการเมืองระส่ำเศรษฐกิจทรงไข้พิษภัยพิบัติสุสะพึงเปิดคำทำนายแรกกับสินแสงเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยที่พยากรณ์เอาไว้ว่าปี2567เป็นปีแห่งมังกรไฟบรรลัยกันอาละวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระส่ำเป็นปีแห่งการปะทะมีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรรคร่วมรัฐบาลจนอาจเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำแบบกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีขณะที่นอตราดามุสเมืองไทยหรือโหนโสรัตจันนวลอยู่มองว่าเป็นปีแห่งไฟสงครามก่อการจลาจลก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟให้เฝ้าระวังการปลุกระดมม็อบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากราหูเป็นวินาศกับลักทำนายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนโดยมิได้ผ่อนปรนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระส่ำอันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็เกิดความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงได้ด้านฟองสนานจามอนจันทำนายว่าปี2567เรื่องร้ายที่ต้องจับตาก็คือมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นระลอกระลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟอย่างไรก็ดีบ้านเมืองมีเกณฑ์บวกตั้งแต่วันที่21เมษายน2567เมืองจะได้ลาภเป็นอันมากด้วยดาวประจำเมืองพระอังคารเป็นสีจรสิ่งมงคลจะเกิดในเมืองเป็นระยะเป็นระยะเช่นแข่งขันกีฬานัดสำคัญมีโอกาสชนะหรือประกวดแข่งขันระดับนานาชาติมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ตลอดปีหรือโชคทางการเงินผ่านมือให้เมืองเช่นโครงการแลนด์บริดจ์หรือได้โชคจากแก๊สในทะเลที่จะนำมาใช้เพิ่มก็น่าจะเห็นความคืบหน้าระยะนี้เกณฑ์ด้านการเมืองจับตาช่วงประมาณ9มกราคม2567ก่อนหลัง7วันจะเกิดเหตุใหญ่คล้ายๆแผ่นดินไหวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหรือคนมียศศักดิ์หรือไม่ก็บุคคลที่เป็นผู้นำในวงการต่างๆที่เป็นตำแหน่งเด่นสุดแท้แต่ว่าใครจะดวงตกดวงดีหรือมีแรงต้านทานขนาดไหนหลังจากนั้นอันตรายแรกของปีที่นายกรัฐมนตรีหรือคนมียศศักดิ์หรือผู้นำคนอื่นๆต้องรักษาตำแหน่งให้มั่นคือประมาณ15มิถุนายนถึง17กรกฎาคม2567ด่านอันตรายที่2เกิดระหว่าง26สิงหาคม2567ถึง19ตุลาคม2567ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายสำคัญหรือพรรคร่วมรัฐบาลให้จับตาจุดวกกลับสำคัญวันที่4พฤศจิกายน2567ก่อนหลัง7วันคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาลส่วนฝ่ายค้านออกแนวสายแข็งถูกกดดันมีทุกเป็นระยะเป็นระยะขณะที่อาจารย์พิญโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบอกว่าปีนี้อายุเมืองครบ242ปีดาวพฤหัสบดีเป็นกาลกิจนีจรจะให้ความยุ่งยากให้ผลร้ายให้โทษทางด้านกฎหมายศีลธรรมคือเกิดการใช้กฎหมายมาห้ามหันกันหรือที่เรียกว่านิติสงครามชิงไหวชิงพริบชิงผลประโยชน์รวมทั้งต้องระวังเรื่องการแข่งขันทางการเงินที่รุนแรงสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ดีรัฐบาลจะมั่นคงรัฐสภาก้าวหน้าแม้ต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายค้านอย่างหนักก็ตามเพราะได้รับการสนับสนุนจากดาวอาทิตย์หรือมฤตยูและหากได้รับการสนับสนุนจากดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์หรือดาวจันทร์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณหรือที่เกี่ยวกับการเงินจะดำเนินไปด้วยดีทั้งนี้ปี2567จะเกิดอุปราคา4ครั้งก่อให้เกิดเหตุการณ์ยุ่งยากซับซ้อนในบ้านเมืองเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนคนส่วนใหญ่เกษตรกรกรรมกรแรงงานอาจจะมีการนัดหยุดงานอาชญากรรมโรคภัยไข้เจ็บความยุ่งยากทางศาสนาการศึกษามีผลตามหลังมาด้วยอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยวทั้งทางบกทางทะเลจับตาเรื่องความเสียหายให้พืชผลทางการเกษตรโลกธุรกิจถูกก่อกวนกระทบกระเทือนการค้าและเกษตรกรรมเสียหายความยุ่งยากปัญหาทางการเงินเกิดความอับโฉบเกี่ยวกับรัฐบาลและเกิดฝนแรงดังนั้นปีหน้าภัยแรงเป็นปัญหาสำคัญแต่บางพื้นที่ก็เกิดปัญหาอุทกภัยสร้างความเสียหายเกิดจากความยุ่งยากเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับน้ำชนชั้นกรรมอาชีพเดือดร้อนและปิดท้ายกับอาจารย์โจ้อนันทศักดิ์ชาที่บอกว่าปี2567เป็นปีที่ต้องจับตาเรื่องภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆจากอิทธิพลของพระเกศแต่มีข่าวดีในภาคเกษตรกรรมที่ดำเนินไปในทิศทางดีประเทศไทยเป็นแนวหน้าได้ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์เด่นใครจับธุรกิจอสังหาอาจปรับสถานะสภาพตัวเองให้ดีขึ้นได้ธุรกิจกลางคืนเฟื่องฟูอิทธิจากพระราหูเป็นปีที่คนทำมาหากินมีช่องทางดีภาพรวมดีต่อกลุ่มทุนระดับเจ้าสัวแต่ประชาชนทั่วไปยังต้องดิ้นรน